สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะติดตามรายการตรงไป ตรงมาทางตรงไปตรงมาผ่านทาง Facebook Live นะคะกับดิฉันตุ้ยชิดาศรีธาดาค่ะต้อนรับสู่วันจันทร์ที่3มิถุนายน2562ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะก็เป็นวันที่เราจะได้มาพูดคุยกันทางการเมืองเป็นปกติของรายการตรงไปตรงมานะคะก็เบิกเริกด้วยเพลงประเทศกูมีค่ะประเทศเราก็มีอะไรมากมายไก่กองเกิดขึ้นสภาก็ยังไม่เสร็จต้องไปอยู่สภาพของหอประชุมหรือห้องประชุมที่คล้ายๆกับโรงหนังโบราณเนี่ยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็คือวันที่5มิถุนายนนี้จะตรงกับวันที่จะต้องโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่อของพรรคพลังประชารัฐที่เสนอไว้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชื่อใหม่มากแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะคะท่านเองก็บอกว่าจะไม่ยอมแสดงวิสัยทัศน์ตามที่หลายๆคนบอกว่าคนจะอาสาเป็นนายกเนี่ยต้องแสดงวิสัยทัศน์หน่อยแต่พรรคเพื่อไทยเองบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาดคุณสมบัติการจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหลายประการทีเดียววันนี้จะมีประเด็นสำคัญที่จะไปสู่วันที่5มิถุนายนกันอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันที่5มิถุนายนเมื่อวานบัดหมาดนะคะน้องจ่านิวศิรวิทย์เสรีที่วัดก็ออกไปรณรงค์ล่ารายชื่อให้ประชาชนมาแสดงความเห็นด้วยล่ะค่ะว่าสว.ไม่ควรจะมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าไปเพียงแค่ขอรายชื่อประชาชนถูกทำร้ายร่างกายฮะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแล้วจะไปสู่ประชาธิปไตยกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายและท่านคมเดชชัยศิวามงคลนะคะสส.จังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ท่านผู้ชมครับเบิกฤกษ์วันแรกนะคะนั่นท่านคมเดชมาร่วมรายการมาไกลมาไกลจากกาฬสินธุ์เลยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่เพราะว่าเขต3วันพุธนี้ก็ต้องร่วมโหวตนายกแล้วนะก็เริ่มแล้วครับค่ะเริ่มขึ้นเวทีแล้วขึ้นเวทีท่านคิดเหมือนหนูไหมคะว่าสภาพห้องประชุมซึ่งแต่เดิมต้องเป็นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวันนี้เหมือนโรงหนังโบราณไหมครับเบาะเรียงๆกันแบบผมยังคิดว่าจะใช้ข้อบังคับที่17เนี่ยขออภิปรายในสภาว่าสภาเนี่ยมันไม่เหมาะสมสำหรับการทำงานของผู้แทนเพราะว่ามันเหมือนโรงหนังอะแล้วอย่างหนึ่ง การทำงานเนี่ยมันมีฟังคิดถามอ่านเราต้องเขียนข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็อย่างต่ำเนี่ยเราต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญกับข้อบังคับต่างๆมาเป็นเกณฑ์เป็นแกนไว้แล้วก็จุดที่เราจะอภิปรายต่างๆมันต้องมีเนื้อหามันไม่มีจะถือยังไงมันจะถือยังไงผมเอากระเป๋าไปเดินไปเดินมาต้องเอาวางไว้ตรงดินนะแล้วมีตัวหนึ่งที่จากข้อบังคับ184ข้อเนี่ยมันต้องมีกรรมธิการ35คณะถ้ามีกรรมธิการเสร็จมันจะวิ่งไปวิ่งมาไงผมยังงงอยู่สสต้องไปเป็นกรรมธิการหมดแล้วก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งมาโหวตพ.ร.บ.แล้วก็วิ่งไปเป็นกรรมธิการและต่อไปก็ต้องมีเกี่ยวกับกฎหมายงบประมาณเข้าของปี6263ที่ต่อเนื่องกันแล้วมันจะไปทำงานได้ยังไงสภาแบบนี้ออกจากโรงหนังไม่รู้จะไปตรงไหนต่อใช่ไหมครับก็ต้องใช้ปีไหนปี6ปี61ปีไม่สภาใหม่เนี่ยสภาใหม่จะเสร็จอีก2ปีอีก2ปีอีก2ปีสิ้นปีไม่ทันใช่ไหมครับไม่ทันอีก2ปีอันพลเอกประยุทธ์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะขึ้นลงๆแถวนั้นอ่ะแล้วสวหนูสงสัยแล้วสวจะนั่งยังไงคะพอนั่งเวลาเราเห็นการประชุมเนี่ยยังแน่นแล้วนะคะเฉพาะสสก็แน่นแล้วก็เห็นบอกว่านั่งได้700-800คนเบียดกันสุดๆเลยค่ะก็เบียดกันก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าทางสวเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็คงจะให้อยู่ข้างนึงไปเลยให้ไปนั่งอยู่ข้างบนโซนมาฟรีครับส่วนตัวฟรีให้นั่งข้างริมเพราะว่าถ้าเราดูกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เนี่ยมันเป็นการเขียนเอารัฐประหารเข้าไปในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเลยนะฮะยกเอาเผด็จการเข้าไปทำให้มันถูกกฎหมายไปฟอกตรงเนี้ยแล้วก็มีการสืบทอดอำนาจถ้าพูดถึงเรื่องงูเห่านะครับอาจารย์ไปงูเห่าท่านเล่าต่อคนในสภางูเห่าตัวจริงเนี่ยคือสว.250คน
อันนั้นน่าจะงูหลามงูเหลือมเลยนะเป็นลังเลยไอ้ที่พลิกไปพลิกมาตอนเลือกประธานเลือกรองประธานเนี่ยมันยังเป็นงูเขียวงูปลาอะไรอยู่พลิกไปพลิกมา5คน10คน11คนน่ะครับอันเนี้ยเป็นลังใหญ่เลยคืองูเห่าตัวจริงนี่พ่อพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วพ่อพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วเป็นคอกเลยเพราะเยอะเตรียมมาเพราะว่ายกแบบสภาแบบฝักถั่วก่อนจะไปงูเห่าดิหน่อยดิกรณีจานิวถูกทำร้ายน่าสนใจนะประเด็นจากนิวถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยจากนิวก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ต่อสู้ในเรื่องของความไม่ถูกต้องนะใช่ค่ะทางสสคงจะติดตามเรื่องนี้อยู่บางคนนะจากนิวน้องเป็นคนหนึ่งที่เขาต่อสู้เรื่องระบบประชาธิปไตยน้องจากนิวนี่ต่อสู้มาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะคะตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเลยน้องจากนิวนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจากนิวนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมอายุ27เองนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปถูกทำร้ายที่ป้ายรถเมล์ปากซอยรัชดา7หลังจากเสร็จกิจกรรมล่าชื่อสวงดโหวตนายกคือรณรงค์ไงคะบอกว่าสวเนี่ยคุณมาจากการถูกเชิญมาเนี่ยก็ให้งดในการโหวตเรื่องนายกจะดีกว่าจะได้ทำให้ประเทศได้เห็นภาพชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยนะคะปรากฏว่าจ่านิวถูกชายชะกันรุมทำร้ายหลังจากเสร็จกิจกรรมล่ารายชื่อนี่แหละก็บรรดาของคนที่ไปทำร้ายเนี่ยคงจะมองจ่านิวรู้ละว่าเดินไปทางไหนอะไรยังไงสังเกตมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะทีนี้จ่านิวก็มีการไลฟ์สดจากโรงพยาบาลเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแต่รับไม่ได้กับหน้าตัวเองเพราะโดนตีไงฮะโดนตีที่หน้าที่ศีรษะบอกว่ามันโหดร้ายขนาดเนี้ยเป็นการตั้งใจผมจะต้องแจ้งความข้อหาพยายามฆ่าเพราะมันดักตีแบบตั้งใจตีตรงหัวอย่างเดียวไม่ตีที่อื่นเลยตั้งใจทำร้ายแบบไม่ให้ทำงานได้เลยอ่ะพิการให้ตายไปเลยพิการเลยไม่ตายก็พิการเลยไม่ตายก็พิการคือไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีกอ่ะตีหัวอย่างเดียวไม่ตีที่อื่นตรงทัดดอกไม้ถ้าจังหวะนิดเดียวคงถึงตายได้ตอนแรกเนี่ยผมล้มฟุบลงไปแล้วพยายามจะป้องกันที่หัวมันเตะเสยที่ปากแล้วก็ฟาดไม้มาที่หน้าที่หัวตรงส่วนหัวถือว่าหนักตรงนี้คือเจตนาฆ่าเลยทีเดียวเพราะไม่ตีส่วนอื่นเลยเอ็กซเรย์ดูหมอฉุกเฉินไม่มีด้วยมีอายุระเวศดูเบื้องต้นพอขอแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ชัดมากขึ้นก็ไม่มีแรงแบกสังขารกลับเพราะว่าบ้านอยู่ไกลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแสดงความเห็นเป็นห่วงเป็นใยฝากถึงคนที่มาดักตีด้วยนะคะจ่านิวบอกว่าผมจะแจ้งข้อหามีพฤติการพยายามฆ่าตามหลักคนเราจะต้องตีสั่งสอนก็ตีส่วนอื่นนี่ตีแต่หัวทัดดอกไม้ให้ถึงตายได้เลยผมก็เกือบตายด้วยความซวยฟุตบาทกรุงเทพนี่แหละตอนแรกก็หนีได้แต่ว่าฟุตบาทมันห่วยแตกไงไปสะดุดฟุตบาทที่ปิดขึ้นมาพอล้มก็ล้มก็เสร็จทางมันก็ตีแบบไม่ปราณีปราศัยกันเลยก็ไม่เป็นไรจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่อโหสิกรรมด้วยเพราะทำเกินกว่าเหตุหลายคนบอกให้พักผ่อนเดี๋ยวก็พักผ่อนแล้วก็บอกว่าก็มาเล่าข่าวสารนิดหน่อยดูสภาพเจ็บเย็นพอสมควรแหละยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจช่วงนี้สหัสสาการหน้าบวมมากตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงใครมาเยี่ยมก็ให้แจ้งก่อนเพราะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะปิดข้อมูลเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยก็แจ้งมาที่ Facebook ก่อนขอนอนก่อนมีอาการระบมทั้งหน้าแล้วก็ไหล่ระบมหนักเลยขอบคุณทุกท่านใครจะมาเยี่ยมติดต่อทาง Facebook หรือบอกแม่ผมมาก่อนจะขอคัดกรองคนมาเยี่ยมด้วยถ้ารู้จักกันก็มาได้ขอให้ส่งข้อความมาก่อนผมจะแจ้งเป็นรายๆไปค่ะกันคนมาทำร้ายอีกคือปัญหาจานิวเนี่ยเขาได้รวบรวมรายชื่อค่ะทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่มที่เขาไปตั้งโต๊ะล่ารายชื่อครับเพื่อที่จะคัดค้านการที่สว.จะมาโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่ายังไม่ถึงวันโหวตวันที่5มิถุนายนจะถึงได้ทันสสใช่ไหมครับก็จะเป็นวันที่โหวตนายกก็เกิดการทำร้ายขึ้นในมุมการเมืองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอประนามก่อนนะคะท่านครับครับขอประนามการกระทำของคนต้องประนามเลยค่ะในมุมการเมืองเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแต่เปลือกแต่ตัวเนื้อในเนี่ยมันยังเป็นเผด็จการอยู่ตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเนี่ย279มาตราเนี่ย1หมวด16 16หมวด1บทเฉพาะการเนื้อในเป็นเผด็จการหมดเลยแล้วตัวจ่านิวที่เจอเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติของรูปแบบของเผด็จการอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวครูโอ้ไม่ได้ขู่เป็นเจตนาตายเพราะว่าจ่านิวนี่หลายกิจกรรมนะคะที่ออกมาเรียกร้องกับใช่ใช่ตรงนี้ผมเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองหมายถึงตอนเลือกตั้งเนี่ยมันเลือกตั้งวันที่24เดือนมีนาคมปรากฏว่าวันที่20 21 22 23
ทหารลงพื้นที่ผมประมาณ400คนโอ้โหนี่มาจับจนลงทุกพื้นที่ล็อกบล็อกไม่ให้ทำอะไรเลยก็กะว่าจะเก็บสภาพคือพูดง่ายจะให้ตกผู้แทนค่ะแล้วก็มีตัวอื่นอีกมากมายภาษาทหารก็เคลียร์พื้นที่เขาเรียกว่าล็อกจัดการจัดการล็อกคุมพื้นที่เงินเทลงไปทุกพื้นที่เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเหมือนทานอาหารค่ะแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์อะไรเต็มอัดเข้าไปเต็มที่ผมยังงงอยู่ว่ามันรอดมาได้ชนะมาได้นี่พลังประชาชนจริงๆนะคะก็เป็นคะแนนดิบๆโอ้โหเป็นคะแนนดิบๆคะแนนเท่าไหร่คะของประชาธิปไตยผมได้3 30,000 กว่าแต่ชนะเขา 2,200 กว่าโอ้โหเฉียดโอ้เฉียดฉิวเลยนะใช่ๆแต่จริงๆถ้าจำได้ผมมาหาอาจารย์ตอนแรกอาจารย์บอกว่าโอ้ต้องเสียใจด้วยนะที่ไม่ได้อาจารย์บอกอย่างนี้พูดลงหน้าใช่ไหมครับผมบอกทักเจอท่านคมเดชครั้งแรกบอกมันหนักจริงๆขอแสดงความเสียใจบอกผมได้ครับผมไม่ได้ตกผมได้ผมได้ตั้งแต่2 ทุ่มกว่าแต่ว่าการปฏิบัติการทุกๆอย่างที่ถูกทำลายต้องนิ่งทางการเมืองเนี่ยปรากฏว่า2 ทุ่มถึง 6 โมง 40เนี่ยผมยังต้องไปนั่งเฝ้าหีบเพราะว่าตีสามเนี่ยพาแม่บ้านไปกับทีมงานไปหีบยังไม่เข้าเลยตีสามก็มีข่าวว่าจะโกงจะโกงให้ชนะตอนนั้นที่มีข่าวว่ายังไม่นับอีกฮะที่บอกว่าเป็น95 90อยู่ๆโยเคผมไปด้วยแล้วก็บอกหยุดนับไงฮะที่หยุดใช่4 ทุ่มครึ่งยิงชนะแล้วแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนหีบอะไรต่างๆกันอยู่คือเรียกว่าระวังจนหยุดสุดท้ายอย่างนั้นเถอะเอาให้มันแบบแน่นอนก่อนก็ไปนั่งเฝ้าถึง6 โมง 40แล้วก็ให้กกต.เขตที่รับผิดชอบลงชื่อ3คนผมถึงกลับมาบ้านได้สบายใจนอนหลับสบายใจหน่อยเพราะว่าไม่งั้นนอนหลับตาไม่หลับก็กล่าวว่าเขาจะทำให้ชนะ500จากชนะทำเป็นแพ้500จากที่เราชนะใช่ก็ขอบคุณข่าวมาอย่างนั้นเลยขอบคุณพี่น้องประชาชนเขต3กาฬสินธุ์นะคะที่ทุ่มเทคะแนนแบบธรรมชาติจริงๆคะแนนแบบประชาชนจริงๆให้กับท่านคมเดชนะใช่คนลุกเหมือนกันนะคะโอ้โห 2,000 คะแนนนี่เขาเรียกว่าไปเต็มโทษนะคะถ้าวิ่งนี่ไปลิ้นฮะต้องแตะก่อนก็ได้ถ่ายรูปผมนี่ชมท่านคมเดชเลยว่าโอ้โหคือยอมรับว่าในภาคอีสานหรือบางจังหวัดสำคัญเนี่ยเขาบุกมีพรรคการเมืองใหญ่พรรคเมืองนึงอ่ะบุกเต็มที่แต่รอดตรงมาได้นี่มันหนึ่งคือประชาชนศรัทธาแล้วผมดูแล้วมันไม่ใช่การเมืองมันเป็นลักษณะเถื่อน เป็นการเมืองแบบเถื่อนคือมา400 คนนี่ต้องมาจับแบบปูพรมเพื่อจัดการอะไรกับคนร้ายนะคะนี่มันคนที่จะมาเป็นตัวแทนประชาชนของรัฐด้วยทหารไอตัวบทกฎหมายลูกอ่ะผมยังดูว่าคนแจกเงินคนรับเงินผิดทั้งคู่ถ้าผิดทั้งคู่เนี่ยก็แสดงว่ามันคงไม่มีใครไปยอมรับว่าแจกกับรับค่ะก็มันออกมาอย่างนี้มันเป็นยุทธศาสตร์หรือเปล่าว่ามันใช้เงินได้เต็มที่นะฮะคงไม่มีใครไปร้องเรียนอะไรต่างๆบางคนที่ทำได้ถ้าเป็นฝ่ายเราทำเหรอโดนตั้งแต่วันก้าวออกจากบ้านนะฮะคนแจกก็ถูกจับคนรับก็ถูกจับใช่ทั้งแจกทั้งรับเข้าคุกทั้งคู่ถ้าจับได้ก็หมายถึงว่าถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เจอปัญหาเนี่ยผมเลยบอกว่าตัวเนื้อในมันยังเป็นลักษณะเถื่อนๆของระบบเผด็จการอยู่ตัวน้องจานิวเนี่ยที่โดนหนักคือฟาดแบบไม่ยั้งแบบกะตายค่ะเพราะฟาดที่หัวด้วยฟาดที่หน้าด้วยตรงทัดดอกไม้ด้วยนี่คือแบบนี่โชคดีที่รอดมาได้นะคะแต่มันคือความเจ็บใจค่ะเพราะว่าความรู้สึกของคนที่รอดตายมามันต้องแบบเหมือนฉันรอดมาได้ฉันก็มุ่งหัวมันมีก่อนนี้ที่ไปเกี่ยวกับนาฬิกาเพื่อนน่ะชื่ออะไรคุณเอกชัยหงกังวานั่นก็มีพี่ฝอดเส้นทางสีแดงก่อนนั้นก็เจออีกโดนทำร้ายเหมือนกันอันนี้มันไม่โดนเผารถคุณเอกชัยอ่ะเอกชัยโดนเผารถโดนขู่ฆ่าด้วยเหรอโหดนะเพราะคิดว่ามุมมองความแตกต่างทางการเมืองวันนี้มันรุนแรงเกินถึงขั้นเอาชีวิตกันแล้วอ่ะโอ้เต็มเลยมันตัวปัญหาจริงๆแล้วก็คือตัวรัฐบาลนี้นะก็เป็นข้อขัดแย้งของสังคมแต่รัฐบาลนี้ไม่คิดจะสืบทอดอำนาจเนี่ยปัญหาการเมืองผมว่ามันน้อยลงนะอย่างเรื่องของจานิวเนี่ยเขาไปถามผู้มีอำนาจเหมือนกันนะคะถามว่าเขาไปทำอะไรเขาไว้ล่ะเนี่ยจริงๆมันต้องแบบฝ่ายกฎหมายต้องตามฝ่ายต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมคือเด็กรุ่นเนี่ยพูดถึงถ้าคนการบริหารเนี่ย
มัน5432 5431หมายถึงว่าถ้าเอารูปแบบทางบริษัทมหาชนที่เขาบริหารอายุ50 40 30 20แล้ว10ปีเราจะเห็นว่าตัวบริษัทมหาชนตัวอย่างเช่น CP เขาไปจองเด็กอยู่ในมหาวิทยาลัยไว้ใช่ใช่ไหมฮะท่านเขาบริหารเป็นชั้นเด็กรุ่นเนี่ยจะเป็นคลื่นลูกใหม่ในการพัฒนาประเทศแล้วคุณไปทำลายเขาทำไมอันนี้เป็นการตั้งใจทำลายนี่ผมยังไม่พูดถึงเกี่ยวกับการปล่อยปัญหาเมล็ดพันธุ์นะคะเกี่ยวกับยาบ้าที่มันแพร่กระจายไปนี่จะว่าปัญหานักเลงอย่างเดียวโอ้อันนี้นักเลงใช้ภาษานักเลงแบบในยุคปัจจุบันคนที่ทำร้ายคุณเอกชัยหงกังวานก็ดีก็จับไม่ได้ทำร้ายพี่ฟอร์ดเส้นทางสีแดงก็จับไม่ได้แล้วมาเที่ยวนี่อีกถ้าจับไม่ได้อีกเนี่ยนะคะเพราะว่านึกภาพว่าอย่างโจรไปปล้นร้านทองอาจารย์ท่านคมเดชใส่หมวกกันน็อกมองไม่เห็นหน้าเลยพอผ่านไปปล้นปุ๊บนะลุงช้ามาตำรวจแถลงข่าวเลยจับได้แล้วจมูกยังจำได้ใส่หมวกกันน็อกยังจำได้นี่แบบชัดๆจากเหตุการณ์แบบนี้นะมาตรา44เนี่ยทำให้ข้าราชการทุกฝ่ายกลัวไปหมดใช่เป็นอัมพฤกษ์กรรมพาดหมดแล้วเขาก็เอาตัวรอดของเขาไงช่วง 3-4 ปีมันนิ่งไปหมดเลยเขาเซฟตัวเองไว้หมดทุกองค์กรเลยอาจารย์คือถ้าเป็นคนของยุครัฐบาลยุคปัจจุบันโดนหรือต้องการจะไปทำใครอยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเร็วโอ้แต่ถ้าจะให้ใครมาจับในยุครัฐบาลนี้ในซีกผู้มีอำนาจเนี่ยตัวอย่างเช่นข้าราชการยากสมมติว่ามีปัญหาเกี่ยวกับด้านทหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งเข้าไปในค่ายหรือส่งไปเมืองนอกจบแล้วก็ปิดอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวก็ผมเช็คอยู่ว่ามันมีความจริงมากน้อยขนาดไหนตัวอย่างชัดๆเลยนะบิ๊กโจ๊กโอ้นี่ไม่ใครเห็นเลยนะเต็มเต็มเลยวันนี้ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มเลยว่าเห็นที่ไหนใช่ไหมเก็บเลยพอมีปัญหาด้านสีเงียบเลยแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวทำลายหลักๆแต่ทำไมถึงทำลายหลักๆอาจารย์ถามว่าเป็นข่าวนะเป็นข่าวนะผมออกตัวนิดนึงถ้าให้มีคนไปเก็บเงินตำรวจทั่วประเทศเนี่ยตำรวจที่ไหนจะเอาเงินเดือนมาจ่ายให้เงินเดือน 50,000 70,000 80,000 ถ้าเก็บเข้า5ล้าน8ล้าน10ล้านที่เป็นผู้กำกับเป็นรองสารวัตรสืบสวนอะไรเก็บหมดเก็บหมดทุกหูพอเก็บเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็เหมือนกับให้เขาไปค้าของเถื่อนตำรวจค้าของเถื่อนนะอาจารย์ถูกบีบคั้นว่างั้นน่ะที่ง่ายที่สุดก็คือถ้ามีการไปเก็บสวยหรือเก็บเหมือนที่ข่าวเขาว่าหรือมีกระแสว่ามันก็เสียหายในวงการมากนะเป็นระบบเลยตัวง่ายที่สุดคือจับยาบ้ามาก็ไม่ต้องส่งนี่คือยุคขายเลยนี่คือยุคที่รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารขินกล้าข่าวเขาดูอันตรายไงข่าวก็จะเงียบน่ากลัวมากตรงนี้เรื่องอย่างนึงผมว่ามันสะเทือนถึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมความมั่นคงตัวการบริหารจริงๆเนี่ยมันมี4ด้านเนี่ยมั้ยอาจารย์ตัวเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงกับการเมืองถ้าเราดูผลงานของรัฐบาลชุดเนี่ยตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของเราประมาณ 2-3-4% ก็จะคุยกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดแต่มาดูเพื่อนบ้าน 6-7 ประเทศตอนนี้ส่งออกเลย 2% ไม่ใช่ของเขามันคูณ2มันเท่า1ของเขา 6-7-8 6-7-8 ใช่ใช่ของเรา 2-3-4 ประเทศข้างเคียงเนี่ย 10% ก็มีเราทำให้เขาขาดความเชื่อมั่นในการมาลงทุนเราโกหกเขาไม่ได้เหตุผลหนึ่งที่ผมติดตามแล้วก็สิ่งที่ผมดูแบบชัดเจนตามเหตุตามผลเลยนะในประเทศไทยมีทูตอยู่ทุกประเทศคุณไม่สามารถจะโกหกเขาได้ข้อมูลของทูตเนี่ยผมว่าดีละเอียดกว่าข้อมูลคนในประเทศไทยครับเพราะว่าก่อนมาเขาเก็บข้อมูลหมดแล้วก็มีหน้าที่ไปเก็บข้อมูลโดยเฉพาะใช่แล้วก็ส่งไปในประเทศครับอ่ะทีนี้กลับมาดูเรื่องโหวตนายกกันหน่อยฮะเพราะว่าประเด็นที่จ่านิวโดนทำร้ายเนี่ยคือไปสกัดสว.ไม่ให้มาร่วมโหวตนายกก็ให้เป็นสภาล้วนๆที่เป็นสภาผู้แทนเลยทีนี้วันนี้ก็มีพรรคไทยรักธรรมฮะไปร้องทั้งที่แบบว่าพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคที่เขาบอกว่าเป็นพรรคเศษบัตรเศษเนี่ยใช่ใช่30,000เป็นส.ส.ได้3วันปรากฏว่ามีการเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่คุณศรีนวลพรรคอนาคตใหม่ได้ที่1
แต่คุณศรีนวลเนี่ยเขาเลือกคนนะเลือกคนของอนาคตใหม่แต่พักมา2พักคือพักพลังประชารัฐถูกเลือกได้1คนกับประชาธิปัตย์ซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ย 1,700 คะแนนซึ่งชาวบ้านไม่เอาไงฮะเขาไม่ชนะแต่ได้เป็นส.ส. 1คนแต่ทำให้เก้าอี้ของไทยรักธรรมเนี่ยหายไปทั้งๆตัวเองได้ถูกกกต.เนี่ยให้ไปเป็นส.ส.ละส.ส.ไทยรักธรรมก็เลยว่าจะไปร้องขอตรวจสอบคะแนนว่าทำไม 1,700 ได้ส.ส. 1คนการคำนวณสูตรอ่ะนี่มันก็คือโอละพ่อเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนที่อยู่ไทยรักธรรมเนี่ยแทนที่จะได้ไปโหวตนายกค่ะก็กลายเป็นว่าน้องตันน้องตัน 1,700 ที่เขาเรียกเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นคนที่มาร่วมโหวตนายกเห็นเขาบอกเขาจะร้องว่าการโหวตนายกในครั้งเนี้ยแล้วน้องตันไปอยู่พรรคไหนประชาธิปัตย์น้องตันอยู่พรรคประชาธิปัตย์ต้องถามต่อเลยว่าประชาธิปัตย์เอาไงในมุมของส.ส.คมเดชถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็สรุปง่ายๆว่าตราช่างของประเทศมันเอียงเอียงแล้วลำบากแล้วอาจารย์แล้วเอียงแบบนี้เป็นตัวปัญหามันจะตามมาเยอะแยะถ้าพูดถึงเนื้อหาของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าผมวิเคราะห์ทางถ้าผมเอามาไม่มาดีกว่าก็วันนี้เกือบจะถึงแล้วนะนี่ก็วันที่เขาบอกพรุ่งนี้เขาจะประชุมพรุ่งนี้จะประชุมวันนี้เขาบอกว่ายังไม่ลงตัวต้องตำแหน่งให้มันลงตัวก่อนมันถ้าเป็นไฮโลก็เรียก11ไฮโลทำไมอยู่กลางๆจะออกสูงออกต่ำก็ยังไม่ออกแต่ว่านี่มันเป็นเกมการเมืองของเขาผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาถนัดเรื่องนี้ขนาดเรื่องนี้ไม่งั้นคุณควรจะได้เป็นประธานเหรอคะใช่แต่ว่าตัวที่เขาจะเลือกเนี่ย ถ้าผมวิเคราะห์เนี่ยผมดูเขาจะเลือกจุดที่เป็นประโยชน์สำหรับเขาก็หนึ่งเป็นประธานได้แล้วนะสองจะตั้งรัฐบาลได้ไหมสามเป็นรัฐมนตรีแล้วเลือกกระทรวงไหนโอ้ยกระทรวงดีๆได้กระทรวงตามที่ต้องการไหมสี่พักไม่แตกพักไม่แตกหมายถึงว่าถ้ามาฝ่ายนี้ถ้ามาฝ่ายทหารหนึ่งประธานได้สองเป็นกระทรวงได้เป็นรัฐบาลได้มีสวหนุนสามได้เป็นรัฐมนตรีจะต่อรองกระทรวงสี่พรรคนกหวีดที่อยู่ในรวมตัวกันกับพรรคประชาธิปัตย์จะไม่แตกเพราะว่ากลุ่มนี้จะมาบวกนี้และห้าการเป็นประธานเนี่ยมันต่อรองได้เรื่อยตัวประโยชน์ทางนี้มันจะสูงกว่าเชิงลึกอันนี้มองเชิงลึกนะฮะมองเชิงลึกถึงว่าโอ้ผมมองห้าชั้นโอ้โหแต่ถ้ามาอีกฝ่ายนึงครับมาอีกฝ่ายนึงหนึ่งเป็นประธานสภาได้ไม่ยากก็ได้เพราะว่าเพื่อไทยก็ให้ได้เลยนะสองเป็นรัฐบาลได้หรือเปล่าไม่แน่ก็ไม่แน่แต่จริงแต่เดิมว่าติดงูเห่าใหญ่ลังนึงถ้าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยมารวมกับเพื่อไทยกับ7พรรคที่รวมอยู่เพื่อไทยเนี่ยเขาก็ได้ทุกอย่างนะฮะอยากได้กระทรวงที่อยากได้เลยเพื่อไทยเปิดค่ะอ้าแขนรับเลยอยากได้กระทรวงอยากเป็นประธานให้หมดเลยทำไมเขาไม่เอาอะคะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆแล้วเขาเล่นปาหี่กันเฉยๆแต่เราย้อนหลังช่วงที่ทางบุรีรัมย์ออกไปจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับท่านสุเทพครับเป็นแน่นแน่นเปี้ยเลยถ้าบ้านเราเรียกเสี่ยวเพื่อนกันเสี่ยวกันเสี่ยวที่เหนือกว่าเพื่อนผูกกันเพื่อนดีกันเสี่ยวเนี่ยแต่จริงๆทำให้มันดูดีมันคล้ายๆว่าอาจจะตั้งเป็นขั้วที่3ขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบเขาเรียกเบียร์ช้างกับเหล้าขาวพ่วงกันเฉยๆแต่จริงๆไม่พ่วงแต่จริงๆไม่พ่วงเป็นเกมการต่อรองกระทรวงเพราะกระทรวงที่ทางพรรคภูมิใจไทยอยากได้เนี่ยจะเป็นกระทรวงคมนาคมสาธารณสุขคมนาคมสาธารณสุขใช่ค่ะก็เกี่ยวกับกัญชาใช่ไหมใช่ผมพูดตรงนี้เลยได้ไหมผมอยากให้พูดเป็นประโยชน์นิดนึงพูดเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเลยค่ะนะฮะผมถามพี่น้องประชาชนมาอย่างหลากหลายมีคนชอบกับไม่ชอบมีคนต้องการกับไม่ต้องการจุดที่อยากให้เดินอยากให้เกิดขึ้นคือให้ไปทำประชามติเรื่องกัญชาอย่ามาคิดเองถามเองตอบเองอย่างนี้ไม่ใช่เอาคนป่วย 800,000 คนเข้ามาเป็นหลักแล้วคนอีก60ล้านคนจะอยู่ยังไง
คนดีๆเนี่ยเพราะอย่าลืมว่ากัญชารักษาไม่ได้ทุกโรคนะครับบางก็นี่ครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่ารักษาได้นะทางการแพทย์ก็กำลังจะพยายามสรุปให้ได้ภายใน3เดือน6เดือนเนี่ยโอ้ไม่ใช่มันเป็นผลประโยชน์อยู่ข้างในที่มีข่าวลือว่าที่ประเทศลาวใช่ไหมคะที่มีการไปปลูกไว้หัวในทุนไปประกอบก็เป็นข่าวตัวหนึ่งผมเปรียบเทียบงี้ได้ไหมอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยท่านนายกเนี่ยเอาจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเป็นกาฬสินธุ์โมเดลไปเอาเป็นโมเดลปรากฏว่าคุกอยู่กาฬสินธุ์เนี่ย12ไร่อาจารย์มีคนอยู่ในคุก 3,600 คนติดยาบ้า 3,000 คนโอ้ my god เข้ามาในคุกวันละ10คนค่ะออกวันละ2คนถึง3คนนี่มาสบายไม่เท่ากันเลยเข้า10ออก2กินข้าววันละตันครึ่งอาบน้ำตื่นเช้าขึ้นมานะฮะใช้น้ำ6โมงครึ่งกินข้าว 1,500 คน 1,500 คนมีอยู่8แดนจาก7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งกินข้าวอีก 1,500 คนเข้าซ่วมนี่แย่งกันนอนแดนหนึ่งประมาณ8แดนเนี่ยประมาณ300กว่าคนนะจ๊ะเข้าลงศพเลยนะเข้าลงศพเลยสับวางกันมันเป็นอะไรที่แย่มากๆแล้วคดีที่อยู่ในนี้นะยาบ้าล้วนๆเลยยาบ้าล้วนๆเอ้าคุณเด็กพอเยอะเขาบอกเขาปราบยาบ้าอยู่นะก็ปราบอยู่ปราบแต่ว่าคนติดยาบ้าเข้าคุกปราบไปมาขนกันไปคันรถสิบล้อตัวนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาก็ท่านประยุทธ์จัดงบประมาณ 2,000 ล้านไปเอ็กซเรย์ข้อมูลทุกหมู่บ้านทั่วประเทศปรากฏว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ยาบ้ามากที่สุดในประเทศไทยเอ้าโมเดลจังหวัดโมเดลค่ะโมเดลมากที่สุดเหรอแทนที่จะเป็นเรื่องสินค้าการเกษตรมากที่สุดนี่เป็นยาบ้าเหรอโอ้ยาบ้าหนี้สินผมไปกรมบังคับคดีรถแน่นทั้งชุดเลยคนถูกยึดที่หมดเลยค่ะเครดิตบูโรอะไรเต็มไปหมดหนี้สินมากที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาเอาคิดแสดงว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาประสบความสำเร็จเพราะว่าสามารถทำให้ประชากรมีหนี้สินมากที่สุดได้เพราะคนจนแต่เดิมมัน10กว่าล้านตอนนี้แกทำได้16ล้านแล้วนะคุณสมคิดบอกว่าคนจนตอนสมัยท่านนายกปู7ล้านนะที่บอกว่าคนจนจะหมดจากประเทศไทย14ล้าน7แสนคนจนจะหมดจากประเทศไทยตายหมดตายเรียบโอ้ยเอาอย่างถ้าพูดในมุมของท่านคมเดชโอ้โหคนยับคดียาบ้า 3,000 นักโทษ 3,600 ยาบ้า 3,000 ใช่แล้วคนโดนคดียาบ้าวันละ10คนแต่ออกวันละ2ออกวันละ2เหลือ8ก็เอาแล้วอย่างนี้กันอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วอย่างนี้คนเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อเนี่ยจะโหวตวันที่5เนี่ยผมคนไม่อยากใช้เข้าพนันนะแต่ผมทำนาย 99.99 หรือ 100% เลยก็ได้ว่าคนเอกประยุทธ์มาแน่สว250คนโหวตให้พลเอกประยุทธ์แน่ก็มันถูกล็อกไว้แน่อาจารย์เออแล้วจะไปเป็นนายกต่อได้แล้วนึงไงแล้วมันเปรียบเทียบจริงๆแล้วจะเลือกตั้งทำไมคะแค่เปลี่ยนชื่อก็พอแค่ขนาดเว็บไซต์ของสนช.ค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยพอวันที่ท่านพรเพชรมาเป็นประธานสว Facebook ของเว็บไซต์ของสภานิติบัญญัติบอกว่าจากนี้ไปจะเปลี่ยนชื่อเป็นสภาวุฒิสภาคือเปลี่ยนชื่อเฉยๆเนี่ยสภาฝักถูกเท่ากับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันก็คือการโยกจากสนช.เนี่ยมาอยู่สภาวุฒิสภาเนี่ย90คนก็ไม่ต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนแต่หัวว่างั้นน่ะเปลี่ยนชื่อเอาคือทำแบบเนี้ยทำแล้วต่างชาติเขาจะไม่รู้เหรอเขาดูไม่ออกเหรอคิดว่าทูตก็อยู่ทูตมาอยู่ในประเทศเราหมดทุกประเทศท่านไม่สามารถจะไปโกงออกได้หรอกนี่คือเหตุผลตรงๆผมคุยทูตบางประเทศประจำประเทศไทยเขารู้การเมืองไทยมากกว่าที่ผมรู้อีกนะใช่เขาเล่าเนี่ยมันเป็นจากฉากแล้วว่าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยเขารู้การเรื่องการสืบทอดอำนาจเขารู้เรื่องกระบวนการรัฐธรรมนูญของเราเลยว่าอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เอารัฐประหารไปใส่ในรัฐธรรมนูญอ่ะคือเขาพูดดีเป๊ะหมดอ่ะเรารู้น้อยกว่าเขาอ่ะเขารู้แม้กระทั่งใครคุยอะไรยังไงก็นักการทูตเขาเรียนรู้แต่ขนาดนั้นนะเขาศึกษาละเอียดมากถามท่านคมเดชว่าเอาล่ะเราดูจาก250จากสวเนี่ยเราก็มั่นใจอยู่แล้วล่ะแต่เดิมเนี่ยที่เขาไม่ให้สวมาร่วมโหวตเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรแต่คำถามพวกบังคับว่าสวมาร่วมโหวตเนี่ยยังไงพลเอกประยุทธ์ก็มาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยแต่เดิมก็เป็นรัฐบาลรัฐประหารรัฐบาลปฏิวัติว
วันนี้เป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็เหมือนเดิมรัฐมนตรีก็หน้าเดิมประธานสนช.ก็มาเป็นประธานสว.ทุกอย่างมันก็ไม่ต่างอะไรจากยุคที่ยึดอำนาจมาเลยค่ะจะแย่กว่าเก่าอีกเพราะว่าแกจะไม่มีมาตรา44ขนาดชูอยู่5ปีนะแล้วมีสภาฝักถั่วก็สั่งได้หมดเลยเขียนเองถามเองตอบเองแล้วก็ยกมือเองแล้วไม่ต้องตรวจสอบแล้วไม่ต้องตรวจสอบการตรวจสอบมีมาตรา44ยังทำได้แค่นี้เศรษฐกิจพังสังคมยาบ้าเต็มประเทศขนาดตอนนั้นอำนาจเต็มตัวการเมืองที่ผมคุยให้อาจารย์ฟังว่าไปแช่แข็ง สภาท้องถิ่นเขา4ปีที่เขาหมดอายุแล้วต้องจัดเงินเดือนปีละประมาณ 40,000 ล้านไปจ่ายให้4ปี5ปีเท่าไหร่เกือบ 200,000 ล้านอาจารย์ไปแช่แข็งเขาไว้ไม่มีการแช่แข็งแล้วเอาเงินประชาชนไปจ่ายตรงนี้แล้วตัวไอ้เงินสวัสดิการเนี่ยผมตีแผ่ตรงนี้หน่อยได้ไหมดีค่ะเงินสวัสดิการนะอาจารย์ตกปีหนึ่ง 40,000 กว่าล้านโอ้300 400 500ครับผมเรียกว่าแจกคูปองสวัสดิการหมายถึงว่าสวัสดิการในองค์กรส่วนท้องถิ่นสวัสดิการที่แจกให้คนจนน่ะที่บอกว่าบัตรคนจนใช่บัตรคนจน14ล้านกว่าเนี่ยมันเป็นคูปองทำไมผมเรียกว่าคูปองเพราะว่ามันใช้ได้บางอย่างถ้าเปรียบเทียบเราเข้าบิ๊กซีแล้วเราก็ไปร้านไปห้องอาหารจะซื้อเฉพาะเราไปห้องอาหารแต่ถ้าเราเอาคูปองออกมาจากห้องอาหารไม่ได้เหมือนกันอาจารย์ก็จริงฮะตัวนี้28บริษัทรวยเต็มๆได้เฉพาะกลุ่มดูนะฮะคน14ล้านคนเนี่ยลองเอาคูณ12เข้าไปมันเป็นคน2 4ก็48อ่ะ48ประมาณ200กว่าล้านครั้งแล้วเอาบัตรเนี่ยเอาไปรูดเอาไปรูดร้านทองฟ้าแต่การรูดเนี่ยมันมี2แบบ1รูดซื้อของและตัวเงินที่เพิ่มเข้าไปสมมติว่าบัตร500ซื้อ 1,000 มันเพิ่มอีก500หรือซื้อ 1,500 มันเพิ่มอีก 1,000 เงินมันหายไปจากระบบมันเลยอาจารย์แล้วคนจนจริงๆเนี่ยที่ได้ตรงนี้ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยทางปฏิบัติเขาเอาบัตรสมมติว่ามีคนจนอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ย5คนหรือ4คนเนี่ยได้300 400 35 45 1,500 เอาไปวางไว้ร้านธงฟ้ากู้เงินล่วงหน้า3เดือนเงิน300เนี่ยคุณเอาไป200เอาไปกู้ล่วงหน้าใช่เอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวบัตรเอาไปวางเขาตกเขียวไว้ตกเขียวเหมือนชาวนามันไม่ได้ผลอะไรเลยรู้สึกว่าเคยเจอมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันอย่างคนที่บ้านอยู่ไกลๆบ้านอยู่ไกลกว่าจะนั่งรถมามันมีค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้มเขาบอกให้เอา200เข้าไปเลยละกันเอาไป200เลยโอนเข้าบัญชีให้ด้วยนะเออเอาบัญชีบัตรทิ้งไว้เลยคุณเอาเงินสดไปบัตรทิ้งไว้แล้วร้านค้าเป็นคนรูดแล้วก็รูดแต่ของอะไรก็ได้อะมาขายต่อน้ำอย่างเงี้ยน้ำขวดรูดไปมาพวกนี้ก็น้ำเต็มบ้านอยู่ก็เอาถือน้ำกลับบ้านคือพูดง่ายๆก็ประมาณไว้ใช้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายเลยแล้วช่วงแรกเนี่ยมันไม่กระตุ้นเลยรูดไม่หมดเนี่ยก็ถือว่าคุณใช้ได้เท่านั้นนะคะไม่ทบไปเดือนหน้าด้วยคือสมมติ300เนี่ยคุณรูดไปได้280เหลือไว้20เนี่ยเท่ากับคุณหมดเลยแต่ถ้ามาตกเขียวไว้ยังต้องรูดเต็มนะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพ่อค้าในกลุ่มเขาวางอยู่นั่นเลยจันบัตรพวกนี้อยู่ร้านค้าหมดตัวแก้ง่ายๆตัดเป็นเงินสดหมดมันจะกระจายออกไปจริงๆเราคิดว่าโอนเขาเอาเข้าบัญชีเป็นเงินสดไปเลยเขาจะไปทำอะไรเรื่องของเขาแต่นี่แบบมันจะไม่ผูกขาดกับแล้วชาวบ้านเขาจะได้ขายของไงเขาไปเก็บเห็ดมาเขาไปขูดจิ้งหรีดเขาไปขูดปูขูดหน่อไม้เขาไม่ได้ขายมันไม่มีเงินสดไม่หมุนในตลาดเนี่ยค่ะมันเป็นเครดิตหมดหนึ่งตลาดสดสองตลาดคลองถมเจ๊งหมดเลยเจ๊งพังหมดรวยตลาดทองฟ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยวันที่5เห็นบอกว่าไม่รู้จะดีเบตป่ะไม่ดีเบตเดี๋ยวยุทธไม่ยอมใช่ไหมเห็นบอกงอนใครไม่ท้าดีเบตแกก็ไม่ดีเบตก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ปิยะบุตรทั้งใครทั้งหลายคนบอกว่าท้าดีเบตพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไม่ดีเบตครับก็เถียงใครทันที่ไหนให้อ่านแอนิมอลฟาร์มจะไปดีเบตอะไรมันมีแต่แผลของแกให้อ่านมันไม่เป็นผลงานอะไรเลยเนี่ยจะไม่รู้จะดีเบตเรื่องอะไรจะดีเบตด้วยวิสัยทัศน์ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นตัวอย่างถ้าเป็นมวยฮะ
แกเก่งเรื่องความมั่นคงถ้าเป็นรถ4สูบติดสูบเดียวเสร็จติดสูบความมั่นคงอย่างเดียวเรื่องเศรษฐกิจแกไม่รู้เรื่องเลยเรื่องสังคมแกไม่อยากฟังด่านักข่าวตัวการเมืองนิ่งอย่างเงี้ยมันจะไปการเงินการคลังยิ่งมึนตึ๊บยิ่งไม่รู้เรื่องเลยคือวันนี้ที่จะเห็นภาพก็คือภาพที่คนแน่นสภาห้องประชุมโรงหนังเนี่ยนะคะคือคนจะอยู่กันอัดมากๆเลยเพราะว่าเบาะมันเป็นเบาะหอประชุมจริงๆนั่งกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาให้โหวตทีละคนมันเหมาะนั่งฟังแล้วถามว่าให้แต่ละคนเนี่ยบอกว่าสมมติว่าท่านพรหมเดชเนี่ยผมเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมคะทีละคนทีละคนทีละคนเราก็จะเห็นงูเห่างูไม่เห่างูหลามงูเหลือมเนี่ยเต็มละต้องไปยืนแล้วขานชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลือกใครบรรดาของคนที่พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ล่ะแล้วก็ที่เขาบอกว่าครั้งที่แล้วในการเลือกประธานเนี่ยมีงูเห่าฝ่ายประชาธิปไตยด้วยโอ้มีเออมันจับมือใครดมไม่ได้เพราะว่าไปลงคะแนนแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็สืบรู้แหละว่าเป็นใครใช่ไหมคะแต่ทีนี้คราวนี้แหละมันจะเป็นโหวตแบบต้องยืนพูดเพราะว่ามันเป็นการโหวตแบบเปิดเผยใช่ไหมคะใช่แบบแต่ว่าการแบบการโหวตในนายกครั้งนี้ก่อนโหวตก็ต้องมีการอภิปรายเพื่อไทยประเด็นที่จะต้องหยิบยกมาพูดมาคุยมาพี่ปลายนายกว่าความไม่เหมาะสมของนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมว่าเพื่อไทยก็ต้องหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องที่ท่านกรมเดชพูดทั้งหมดนี่ก็ต้องเป็นประเด็นเช่นเดียวกันนะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้านกฎหมายอันนี้ชัดเจนแต่ว่ามันไม่มีใครกล้าทำอะไรเรื่องคุณสมบัติประยุทธ์จันทร์โอชายังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ยอมนะเพื่อไทยไม่ยอมเพื่อไทยเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกกกต.เคยวินิจฉัยแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะหัวข้อหน้าเขาชอบนายกเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือศาลเองก็เคยมีคำวินิจฉัยตอนกรณีเทียบเคียงคำว่าเจ้าหน้าที่มันมีคดีหนึ่งที่ท่านจะต้องขึ้นศาลเกี่ยวกับเหมืองทองสามหมื่นล้านอันนี้ก็ต้องมาพิจารณานะถ้าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันจะไงท่านต้องหาเงินไปใช้เองเหรอด้วยไงอาจารย์ผมงงเป็นส่วนตัวใช่ไหมท่านต้องรับผิดในนามส่วนตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะเนี่ยไปใช้พรบความรับผิดในทางละเมิดด้วยหรือเปล่าถ้าสมมติว่ารัฐต้องจ่ายคุณต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถ้ารัฐต้องจ่ายถ้าไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือง 30,000 ล้านก็เอาไปจ่ายเองสำหรับพลเอกประยุทธ์อันนี้ชัดเจนตัวข้อมูลตรงนี้น่าคิดถ้าเกิดถ้างั้นพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องนำเรื่องของเมืองทองสลานนี่เข้าไปก็สมควรสมควรขนาดเรื่องย่อยๆอาจารย์ครับผมวิจารณ์นิดนึงจริงๆวิธีคิดแกเนี่ยมันเขาเรียกคิดไม่ครบวิธีคิดไม่ครบเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทุกๆอย่างตัวอย่างนึงที่เราออกพื้นที่แล้วไปเจอนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเขาเรียกกฎหมายหมาตัวนั้นเขาเรียกกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์พรบ.ค่ะผมจำได้ว่ามันออกวันที่26ธันวาคมปี57ค่ะไอ้ตัวเนี้ยรถชนหมาตายคนติดคุก2ปีปรับ 40,000 พวกชาวบ้านตามบ้านตามช่องเนี่ยเดี๋ยวนี้หมามากกว่าคนครับโทษทีผมพูดไม่เพราะเท่าไหร่สุนัขมากกว่าคนหมาก็มันออกลูกเป็นคอกอ่ะอย่างเงี้ยชาวบ้านบอกช่วยไปแก้ให้หน่อยแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะคือกลายเป็นว่าก็เริ่มมองตามท่านคมเดชนะคะเขาบอกว่าเวลาไปมีปัญหากับสัตว์เนี่ยโอ้มีคนมาเรียกร้องจะต้องรับผิดชอบนั่นนี่แต่บางทีรถชนคนตายเนี่ยคนเงียบนะคะจริงๆแล้วคนเนี่ยมีกฎหมายค่ะกฎหมายหนักกว่าอีกจะไม่ได้คิดถึงคนเลยไม่คิดถึงคนคิดถึงแต่สัตว์ไอ้ตัววิธีคิดที่มันไม่ครบเนี่ย มันก็เลยเกิดปัญหาตัวอย่างที่สองคือห้ามนั่งรถกระบะอาจารย์อย่างเงี้ยมันจะไปห้ามได้ยังไงนั่งรถกระบะคือคำสั่งมาจากคนคนหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าภาษาทางวิชาการอย่างคืออันตรายจากการปกครองที่เป็นการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยอันตรายเนื่องจากวิธีคิดจากเกิดจากคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นคือการคิดไม่ได้ผ่านประชาชนขาดการมีส่วนร่วมขาดการมีส่วนร่วมของเจ้าของปัญหาที่แท้จริงครับอย่างนั้นพูดถึงหมาเนี่ยนะคุณไม่ได้เอาคนที่มีปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้แทนนี่แหละจะต้องเอาปัญหาต่างๆมาพูดคุยแล้วออกมาเป็นกฎหมายแต่รัฐบาลนี้อย่าไปคาดหวังอะไรล่ะวันนึงออกกฎหมายทั้ง30กว่าฉบับก็มีไม่ใช่เหรอแต่ไม่ได้ตรวจสอบตัววิธีคิดเขาเอาอะไรมาให้กระเซ็นอ่า
อย่างเงี้ยมันพังหมดนี่คือตัวปัญหาของประเทศเลยนะเอาเป็นว่าดูว่าวันที่5มิถุนายนเนี่ยอ่ะสวท่านคมเดชกับอาจารย์จำนงมองว่าจะมีสวเข็นต่างจากการเลือกพลเอกประยุทธ์บ้างไหมคะ250เนี่ยไม่มีไม่เช่นอาจจะมาสักครึ่งนึงโอ้ไม่ถึง100นึงมาบอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยเก่งๆก็งดออกเสียงก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆเป็นพิธีการเป็นพิธีการก็บอกว่างดออกเสียงก็ทำให้มันถึง10มั้ยคะดูดีหน่อยถึง10มั้ยผมว่าไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาจิ้มมาหมดแล้วดังนั้นก็เอากลมๆไป240นะคะ240แล้วให้งด5ฮะให้งด5ก็อาจจะเป็นบรรดา210 245ค่ะประธานกับรองกับอะไรก็ว่าไปอ่ะ245 245อันนี้มาเลือกประยุทธ์แน่คืออย่างนี้ต้องปล่อยถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยนะไปโหวตให้หมดมันก็จะไปตรงกับข้อครหาของคนว่าสวนี่คุมได้ไหมคือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักการรัฐธรรมนูญที่บอกว่าสวมาจากการสรรหานี่คือหลักการรัฐธรรมนูญคำว่าสรรหาคือไม่ได้จิ้มมากระบวนการมันมีแต่ว่าความเป็นจริงคือมันไปจิ้มมามันสรรหาเป็นเพียงพิธีการค่ะเพราะนั้นจิ้มมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเห็นไหมคุณจิ้มมาคุณจึงคอนโทรลได้ผบ.เหล่าทัพ6คนเลือกพลเอกประยุทธ์หมดไหมเอาแน่นอนมันก็โดนปลดดิเรียบร้อยหมดครับไม่เหลือหรอกอันนั้นเราไม่เลือกจริงจริงเพราะผบ.เหล่าทัพมาโดยตำแหน่งนะฮะมาโดยตำแหน่งมาโดยตำแหน่งเป็นทั้งผบ.เหล่าทัพแล้วเป็นมาเป็นสว.ด้วยไม่ใช่ผบ.หรอก50คนที่เพิ่มอยู่ในรัฐนูลแต่เดิมสมัยบวรศักดิ์เขียนเนี่ยสว.มัน200คนมันคนเอกประยุทธ์ไม่พอใจมีใช้ร่างใหม่เพิ่มมาอีก50เป็น250ในด้านการเมืองตัวสวมีอายุ5ปีดันด้านการเมืองมันเป็น2วาระอาจารย์พอ4ปีเสร็จแล้วมาคาบลูกคาบดอกอีกปีนึงอีกปีนึงถ้าได้ก็เป็นอีก4มันเป็น8ปีทีนี้245มาจากสวมาจากสสจากพลังประชารัฐและคณะอีกประมาณ135ยังไม่รวมประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนะคะเท่ากับว่าได้380ละ380ก็เกินเกณฑ์นะเกินนะชิวๆก็ไม่ต้องทำอะไรคือยังไงก็ได้ชนะอยู่แล้วเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยมี246แต่ว่าการทำงานมันลำบากถ้าเสียงปิ่มน้ำนะอาจารย์อย่างมันมีช่วงที่ทางพรรคบุรีรัมย์ออกไปจากพรรคเพื่อไทยตื่นขึ้นมานะไปสภาเสร็จเนี่ยนับองค์ประชุมไปกินข้าวนับองค์ประชุมเลยไม่ได้ทำอะไรอาจารย์เพราะว่ามันหมิ่นสมมติคนป่วยก็ต้องไปลากกันมาจากเตียงอ่ะปวดท้องกินข้าวเข้าโรงพยาบาลเสียงมันหายไปหมดแล้วเป็นรัฐมนตรีอีก3-5ประธานรองประธานอันนี้ไม่ทำการทำงานประธานกรรมธิการแต่ละคณะอีก3-5คณะประธานอีกไปเมืองนอกมอโต้อีกหน่อยเกิดแก่เจ็บตายอะไรกินข้าวกันต้องกินในทีโอทีนะฮะเพราะว่าคะแนนมันปิ่มกันไงฮะเพราะว่าใครจะออกไปปุ๊บเดี๋ยวเขาเช็คจำนวนของเห็นชัดเลยสสในห้องประชุมเข้ามานี่พูดถึงห้องประชุมทีโอทีเนี่ยก็บอกว่าเวลาประธานกดกับสสหรือสวอยู่ข้างล่างเนี่ยมันปิดไม่ได้มันจะกลายเป็นโต้กันคือปกติในสภาใหญ่เนี่ยถ้าประธานกดตัวนี้คือคอนโทรลได้แต่ที่ GOT เห็นก็บอกว่าคอนโทรลไม่ได้บางทีเสียด้วยเสียตั้งหลายตัวมีอย่างมีข้อบังคับการประชุมเนี่ยอย่างมาตรา60 61ตัวข้อบังคับพูดบกวนซ้ำซากก็ไปยืนประท้วงแต่ประท้วงเสร็จพูดเลยกดป้าพูดเลยแต่ถ้าเกิด มันปิดเปิดไม่ได้ถ้าในสภาจะต้องให้ประธานอนุญาตก่อนอนุญาตก่อนแต่ว่าที่นี่คือกดปุ๊บยกมือปุ๊บกดปุ๊บพูดเลยก็เลยบงเบงเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบหูเถียงกันเสียงล่องชงเชงเหมือนกันจะเป็นผลดีต่อไปเดี๋ยวประยุทธ์ไหมกรณีสภาวุ่นเนี่ยเพราะก็จะไม่ต้องว่าแกมากผมยังคิดอยู่มันเป็นแผนการอะไรอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้สภาไม่เสร็จอ่ะแต่ว่าสภาไม่เสร็จมันก็มีการถูกปรับอยู่แต่ว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่ไปเลือกสภาอย่างเงี้ยแล้วทำให้สภานั้นไม่เสร็จอ่ะน่าสิค่ะคุ้มไหมเท่ากับเงินจำนวนมหาศาลที่ทั้งเช่าทั้งปรับทั้งอะไรสารพัดอย่างเนี้ยนะคะแล้วหมื่นล้านมันบางทีเรามองว่ามันทำได้ทุกอย่างอาจารย์และไอ
ไอ้ตัวที่ทำให้สภาไม่เสร็จเนี่ยครับมันใช่วิธีหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งที่มาร่วมด้วยหรือเปล่าที่มาร่วมด้วยเป็นคนเกมหนึ่งในกลไกการสืบทอดอำนาจหรือไม่น่าสนใจนะประเด็นเนี้ยแล้วมันคิดหรือเปล่าแต่มันก็มีเหตุผลว่ามันไม่เสร็จมันถูกปรับนะแต่ถูกปรับแล้วอะไรอ่ะบริษัทที่แล้วมันคุ้มไหมล่ะบริษัทที่ทำก็เนี่ยค่ะก็กำลังจะมาร่วมใช่ไหมฮะก็ทำตัวในพรรคร่วมทีนี้ถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจำเป็นต้องมาปรากฏร่างในสภาในการโหวตเรื่องนายกไหมคะคนที่เป็นแคนดิเดตนายกไม่มาไม่ได้แล้วจะไปใช้สิทธิ์เลือกใครตัวผู้ถูกเลือกต้องอยู่ในที่ประชุมมันขำตรงที่ว่าท่านเป็นนายกปัจจุบันแล้วอยู่ๆก็มายืนอยู่ในสภาว่าฉันคือแคนดิเดตนายกคือมันขำที่ว่าประเทศไทยมันไปถึงขั้นนี้ได้ยังไงอ้าวแคนดิเดตนายกก็คือนายกคนปัจจุบันแล้วเดินขึ้นมาก็นาโหวตผมเป็นนายกต่ออย่างนี้เหรอคะก็ทำได้ทุกอย่างที่ผมดูแปลกประหลาดไม่ประเด็นประเด็นถึงมันเป็นประเด็นวินิจฉัยเรื่องของคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีไงค่ะคือโดยหลักเนี่ยถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยเขาจะรักษาการถูกไหมและการโหวตนายกจากสวครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการเมืองไทยครับถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นปกติสภาประชาธิปไตยเขาก็รักษาการโอเคก็คือตรงนี้ไปแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกที่มีอำนาจเต็มใช่ปกติเขาไม่ได้รักษาการเนี่ยเขาได้เต็มตำแหน่งเลยเพราะนายกเต็มตำแหน่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่านี่คือคุณสมบัติที่พรรคเพื่อไทยกำลังจะทำเรื่องนี้มีสองเรื่องนะหนึ่งสวที่มาเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะกระบวนการสรรหาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่ากฎหมายมันเขียนค่อนข้างชัดนะเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้ไปเลือกสวไปคัดสวมาต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่ปรากฏว่าสวที่คัดมาเนี่ย1ผู้ทรงคุณวุฒิใช่หรือไม่นะ1ใช่หรือไม่ก่อน2เป็นมันได้ด้วยหรือกรรมการเลือกตัวเองเป็นสวค่ะกรรมการเลือกพี่เลือกน้องตัวเองเป็นสวนี่คือพัฒนาการเมืองอย่างนั้นใช่ก็เป็นปัญหาว่าคุณสมบัติสวครบหรือไม่ครบแล้วเอามาโหวตพลเอกประยุทธ์คือพูดง่ายๆนะสวเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อโหวตคนเด็กประยุทธ์จันโอชาก็พูดกันตรงๆนี่แหละเพราะว่าคอยดูเหอะอ่ะก็เป็นเผด็จการในระบบถ้าเอาตามผมนะผมวิเคราะห์วิจารณ์นะจ๊ะครับตาช่างเอียงมันมีอยู่2อย่างที่เราเคยผ่านมาครับคือเรื่องปัญหาที่อาจารย์ว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยทุกอย่างที่ผิดกฎหมายถ้าเราไม่หยิบขึ้นมาจ๊ะฮะแล้วดองไว้อ่ะมันก็เป็นวิธีหนึ่งเนี่ยทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นตลอดเลยก็ที่อาจารย์ว่าเนี่ยใช่อยู่แต่มันไม่หยิบขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นมาก็มีมุมอีกมุมนึงค่ะมีกกต.7อย่างเงี้ยสมมติว่าจาก5เป็น7จะทำให้มันดูดีค่ะก็เป็น4กับ2ประธานไม่ต้องหรือ3 2 คนหนึ่งไม่มาอะไรทำนองเนี้ยโอละเวงตั้งแต่แรกนะคะคือเหมือนร่างให้เกิดปัญหาแหละแต่ทีนี้วันนี้เอาง่ายๆว่าบรรยากาศเชื่อขนมกินได้เลยเขาบอกว่าวุ่นแน่ๆเพราะมันอัดกันไงฮะที่บอกว่าห้องประชุมจุได้ประมาณ800เฉพาะสสกับสวก็ไปแล้ว750ทีนี้เหลือห้องช่องว่างนิดเดียวเองห้องมันต้องอัดแน่นแล้วก็แอร์มันต้องร้อนมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าคนอยู่เยอะๆแล้วไอ้ความอลหม่านที่ท่านคงเดชบอกนี่แหละค่ะกดไมค์ยกมือโอ้มันรู้สึกยังไม่จะไม่อยู่ตามจุดที่นั่งด้วยใช่ไหมครับมีไมค์อยู่40 ตัวมีช่องนึงคน750ช่องตัวคน750ตัวใช้20คนเอาเป็นว่าคนยกมือเนี่ยจะไม่มีโอกาสพูดเลยคนที่มีโอกาสพูดคือเดินไปตรงไมค์แล้วอาจารย์แล้วกดเลยท่านประธานเมื่อไหร่จะเรียกผมสักทีแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนไปต่อแถวใช้ไมค์กันแบบมันไม่วุ่นเหรอก็อีกฝั่งนึงก็กดเหมือนกันอ้าวประธานไม่มองมาซ้ายเลยขวาเลยตรงกลางก็มีผมยกมือครึ่งวันแล้วนะอย่างเงี้ยเห็นว่าท่านสมคิดไลฟ์ฟังเหมือนกันว่ามันจะไม่เหมือนห้องประชุมสภาห้องประชุมสภานี่ยกมือปุ๊บเนี่ยท่านประธานจะเห็นเลยแต่นี่คือมองไม่เห็นเลยต้องแบบต้องมายืนให้เห็นมันแย่กว่าโรงหนังอีก
โทรลงหนังยังเป็นสัดส่วนอาจารย์ไอ้นี่ติดกันอ่ะใช่พอเห็นนั่งแล้วเขาจะเอาผ้ามาโพกใช่ไหมคะว่าสีไหนเป็นของภาคอะไรใช่ของเราเป็นสีชมพูตรงนู้นเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรก็ไม่รู้มีผ้าโพกมาบอกก็จะเอาสวมานั่งกับสสไปเนี่ยก็เห็นวันนั้นก็เห็นบอกว่าจะให้ไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์วันนั้นเดินไปที่ห้องประชุมไงเขาบอกว่าให้สวมานั่งอยู่ข้างบนนะเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอยู่ข้างบนตั้งแต่ก็เริ่มไม่ปัญหาคือเห็นประธานสภาเขาบอกว่าการโหวตแต่ละคนเนี่ยเรียงตามอักษรคละกันระหว่างสวและสสคือว่าเอากอถึงฮอนงฮูตามตัวอักษรเอาตัวอักษรเป็นหลักคือครั้งแรกเนี่ยฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาบอกว่าให้สวเลือกก่อนเขาเสนอว่าขอให้สวโหวตก่อนนะเขาบอกเอาไม่ได้อย่างนี้ไม่แฟร์คุณคือโหวตล็อกไปก่อนเลยเพื่ออะไรเพื่อล็อกประชาธิปัตย์ล็อกภูมิใจไทยหรือล็อกพรรคร่วมไอ้พลังประชาชนไม่ต้องพูดถึงแต่อันนี้ข่าวว่านะประธานบอกว่าไม่ได้ต้องเรียงตามอักษรแต่ผลออกมาจะเป็นยังไงไม่ทราบแล้วแถมวันนี้คุณเทพไทยเสนาพงศ์ของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยนะเขาจะเป็นฝ่ายอิสระเขาจะเลือกคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหนุนขึ้นมาเป็นนายกแล้วจะให้เพื่อไทยมาเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ประมองว่าสังคมบ้านเรามันจะไปกันใหญ่นะคะพรรคที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งคือมีคะแนนน้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยประมาณ52วันนี้อยากจะชูคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกใจจะขาดแล้วฮะถ้าทั้งที่เพื่อไทยเนี่ย137ลบคุณสุรพลไปก็เหลือ136กลายเป็นพรรคที่จะทำอะไรเธอเอาตามสบายเลยอ่ะอยากจะทำอะไรตามสบายก็เริ่มมั่วคือมันแบบว่าคิดเองตามเองมันเสียมารยาททางการเมืองกันไปแล้วนะคะเป็นไปได้ไหมภูมิใจไทยเพราะตอนนี้จริงๆนี่นะปปชปนี่คือตัวปัญหาอยู่นะภูมิใจไทยไปรวมประชาธิปัตย์ตั้งเป็นขั้วที่3ตั้งรัฐบาลค่ะแล้วประธานพลังประชารัฐนี่ก็คานเข้ามาว่าผมขอร่วมด้วยอ่ะมันใช่ไหมฮะมันใช่ไหมอ่ะเออเป็นไปได้ไหมเป็นการต่อรองกระทรวงกระทรวงถ้าเราย้อนหลังไปนิดนึงจะเห็นว่าใครอยู่กับใครนี่ไงเขาบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมนี่คนได้52คะแนนเนี่ยเรียกร้อง3กระทรวงเลยนะคะแล้วส่วนพรรคภูมิใจไทยก็อยากจะได้คมนาคมคมนาคมแล้วก็สาธารณสุขรวมถึงพัฒนาสังคมนะคะถ้าไม่แน่ใจเรื่องมหาไทยด้วยป่ะช่วยใครช่วยช่วยมาไทยช่วยอะไรต่างๆเนี่ยคือนี่พัก50นะคะพัก50เรียกร้องอยากได้เท่านั้นเท่านี้พัก136อย่างเพื่อไทยบอกว่าเอาใครจะมาเลือกเอาเลยนี่มันถือยุคถิ่นกล้าขาวกันแล้วนะฮะตอนเนี้ยก็สรุปแล้วเนื้อหามันเป็นกับกฎหมายทั้งนั้นได้คะแนนสูงมันไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีประโยชน์คือเราก็เข้าใจในกระบวนการกระบวนการการสืบทอดอำนาจเนี่ยความจริงสืบทอดในวิธีคิดเหล่านี้เนี่ยไอ้ครั้งแรกผมไม่เชื่อนะทั้งเรียนทั้งปอยคือผมมีคนรู้จักคนหนึ่งเป็นนายทหารแล้วก็ยศพันเอกเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งในที่เขียนโครงสร้างการรัฐประหารว่ากระบวนการการสืบทอดอำนาจเขามีแน่นอนแล้วเขียนเป็นเหมือนงานวิจัยเหมือนงานวิจัยที่เขียนไว้เลยว่าตรงนี้จะต้องไปอย่างนั้นตรงนั้นจะต้องไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องอย่างนี้แล้วหลังจากเกิดการปฏิวัติรัฐประหารมีนายทหารคนหนึ่งมาหาผมก็บอกว่าจำนงรู้ไหมใครนั่งหัวโต๊ะนะแล้วก็ทำท่าทางให้ดูแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันจะต้อง1 2 3ทั้งหมดที่เขาเล่ามาคือเหมือนปัจจุบันนี้เกือบ 100% สัก 90% ค่ะผมจึงเชื่อว่ากระบวนการคิดในเชิงการสืบทอดนะเริ่มตั้งแต่แรกเลยขยับเวลาทีละหน่อยทำไม่นอนแม้กระทั่งร่างรัฐธรรมนูญเอาแปะตรงนู้นตั้งสวตรงนี้ตั้งสสแล้วสุดท้ายก็คือสืบทอดมาถึงรัฐบาลที่กำลังจะเลือกในวันที่5เนี่ยชัดเจนอันนี้ใช่อาจารย์แล้วตอนนี้ดูเหมือนพลังประชารัฐจะไม่ง้อยังไม่ง้อใครแล้วนะคะนี่ล่าสุดมาแล้วจากทางพรรคพลังประชารัฐก็บอกพรุ่งนี้ตอนเที่ยงพรรคพลังประชารัฐนะคะจะร่วมมีคุณอุตมะสาวนายนคุณอุตมเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคคุณสนธิรัตน์เลขาธิการพรรคจับพันธมิตรอีก5พรรค มีคุณทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันเนี่ยนะคะคุณชัชวันคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยคุณดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักพื้นป่าประเทศไทยคุณไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปจะแถลงข่าวร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่ห้องรัตนโกสินทร์โรงแรมสุโกศลฮะเอา5พรรคพันธมิตรบอกได้ไง
เขาดัดหลังพรรคประชาธิปัตย์แล้วคอดีพรรคประชาธิปัตย์จะคานไปขอเขามองอย่างนั้นถูกคือว่าทำไมฉันต้องไปง้อฉันมีสว อยากเล่นตัวมากนักผมไม่ง้อผมมีสวแล้วผมก็ไม่สนใจเลยว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกผมเพราะผมมีสวบวกกับสิ่งที่ผมมีอยู่มันเกินที่จะเป็นรัฐบาลได้แล้วก็บวกกับวันนี้คุณเทพไทยบอกว่าเขาจะไปตั้งกับภูมิใจไทยอ่ะเป็นเหมือนอีกฝากนึงแล้วชูคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกโอ้อันนี้เสียวอยู่สนุกเลยเสียวอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีช่วงอดีตก่อนเนี่ยทางพรรคประชาธิปไตยเนี่ยก็ท่านสุดารัตน์ก็บอกว่ายอมเสียสละก็หลายแง่หลายมุมหลายอย่างถ้าออกไปอย่างนั้นยุ่งนะยุ่งทำไมถึงยุ่งนะถ้าไปจริงนะครับก็แสดงว่าจะไม่สมหวังเกี่ยวกับกระทรวงต่างๆแน่นอนเพราะว่าเห็นว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยคุณสมศักดิ์ทิพย์สุทินเขาบอกว่าไม่ได้เขาจองอ่ะอาจจะเป็นมีปัญหากับพลังประชาชนใช่ปัดตัวก็ฉันก็ไม่ยอมเนื่องจากว่ายางฉันราคาตกปาล์มฉันขายไม่ได้ก็ฉันจะไปพัฒนามันซะหน่อยก็ที่ยุ่งนะฮะถ้าให้ผมมีภาควิจารณ์นะครับทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าให้คุณมาร์กเป็นนายกเนี่ยแล้วก็มีเสียงทางบุรีรัมย์สนับสนุนบวกเข้าไปเนี่ยแล้วก็มาบวกกับเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เนี่ยคนกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นการเมืองเนี่ยมันแน่นอาจารย์แน่นหมายถึงแน่นกว่า อยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกับมันมีผ้าป่าอยู่หลายกองแต่ว่าอันนี้ของเขาจะแยกเป็นขั้วที่3นะคะเขาไม่รวมกับเพื่อไทยนะคะก็ไม่รวมนะมันแยกเป็นกอง3มันเป็นการต่อรองเฉยๆก็ไปกอง3เสียงสสก็ไม่ถึงก็100แค่100ต้นๆ103 103คะแนนเฉพาะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยก็ต้องอาศัยเพื่อไทย103แต่ผมนี่นะผมค่อนข้างฟันธงตั้งแต่วันนั้นแล้วขายทอง 99% เนี่ยประชาธิปัตย์ไปแน่มันมีเหตุผลที่ควรไปอ่ะใช่ผมดูมันมี 4-5 ข้อเป็นการเกมมิ่งอ่ะแล้วเป็นการเล่นเกมแต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้นะมองกันนะพรุ่งนี้เรามติเขาก่อนคือวันนี้เขาเล่นแร่แปรธาตุเขาเล่นลีลาอยู่หลายคนของประชาธิปัตย์ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันแต่ประมาณว่าเฮ้ยดูเหมือนลีลาแต่พลังประชารัฐดูเหมือนว่าฉันไม่สนลีลาฉันห้าคนเอาแค่ไพบูลย์ นิติตะวันคนเดียวรักผืนป่า2คน uh-huh. พรรคคุณชัชวัลผู้อุดม2คนจะแถลงข่าวคิดดูสุดท้ายนะ ประชาธิปัตย์จะบอกว่าให้อะไรผมก็เอาหมดแล้วครับใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับเอาคอยดูกันแล้วกันดีกว่ากระทรวงเกษตรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับดีไม่ดีกระทรวงอื่นบอกไม่เป็นไรครับเอาคอยดูกันแล้วกันหนังมันอยู่กับตอนจบอ่ะเออเพราะยังไม่ถึงวันโหวตอ่ะมันยังไม่แน่นอย่าคิดว่าจะปัดใช้กระบวนการอะไรไม่รู้อ่ะได้ประธานมาแล้วอย่าคิดว่าจะได้อย่างอื่นใช่คือชั้นเชิงเขามองว่าตั้งแต่วันที่ได้คุณชวนเนี่ยอย่าลืมนะพลังประชารัฐนี่ไปโหวตให้คุณเพราะว่าด้วยเงื่อนไขข้อตกลงว่าจะมาอยู่ด้วยกันก็เลยไปร่วมโหวตให้แต่คราวนี้อยู่ดีๆพอจะโหวตนายกลุงตู่ปุ๊บเนี่ยถามว่าเขาง้อเหรอถ้ามองจาก250จากสวเนี่ยเขาไม่ง้อเขาไม่จำเป็นเลยเขามีร้อยกว่าคนเขาได้ชิวๆอยู่แล้วชนะอยู่แล้วดังนั้นชนะเขาก็ไม่สนใจเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วพอเรื่องของผันประมาณเขาบอกว่ามีรัฐธรรมนูญเปิดช่องมาอีกพี่สวมาสามารถร่วมด้วยได้อีกนะยกขันหมากไปขอ270พลังประชารัฐยกขันหมากไปขอประชาธิปัตย์พอตั้งรัฐบาลเสร็จประชาธิปัตย์จะยกขันหมากมาขอสู่ขอพรรคพลังประชารัฐผมเดาว่าอย่างนี้โอ้เพียค่ะฟังแล้วมันโอลหม่านเป็นไม่มีทางที่พรรคประชาธิปัตย์จะแยกออกไปมันมีคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่ามันเกินที่จะไปเอาขันหมากไปขอแล้วอาจารย์มันออกลูกแล้วมันได้แล้วไปขอขันหมากมันคลอดลูกกันหมดแล้วจะไปขออะไรกันอีกมันเกินนี่ไปแล้วขอนี่คือไม่ให้อายหน้าแต่นั่นเองดูคือทำเป็นแบบว่าดูเป็นละครให้ดูเป็นแบบอีเวนต์นิดนึงเป็นดูดีหน่อยค่ะให้ดูเป็นอีเวนต์จริงๆแล้วคือเขาได้กันก่อนแล้วก็มีการเจรจากันวงนอกวงในตั้งนานแล้วนะคะพี่แต่ว่าตกลงเรื่องของตำแหน่งยังไม่ลงตัวเท่านั้นเองแค่นั้นเองผมไม่อยากให้ไปจนสับสนเลยครับเท่าหน้าเพื่อไทยเอาแค่50ที่พอนะฮะ
เขาดูเหมือนว่าพอได้136แล้ว37แล้วนั่งนั่งเงียบแบบว่ามันไม่ใช่ดิมันจะเยอะเพราะว่าแซวกันแซวว่าของพรรคเพื่อไทยส่ง250เออคราวหน้า200ส่ง500 50เนี่ยงานนี้ไม่วุ่นวายอย่างนี้เพื่อไทย500เต็มทุกเขตคราวหน้าคราวหน้าไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคำนวณปฏิริษีทุกคนเลือกเพื่อไทยหมดนี่ยังไงปฏิริษีก็อยู่ตรงนั้นหมดบวกกันเกินครึ่งหรือได้ 2-300 ก็ขาดแล้วเอาสี่ผมว่าก็ดีนะยุบเบื่อเนาะฟังแต่ว่าผมบอกได้เลยเขาไม่ยุบพลังประชารัฐไม่มียุบครับลากใครยาวที่สุดและเงื่อนไขการลากของพรรคพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือหลอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เขารู้ว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้แต่จะสร้างความหวังกับพรรคที่เป็นแปรใจว่าเออรอเขาอีกหน่อยรออีกหน่อยรอไม่รู้กี่ปีมันมีเหตุผลอยู่3ตัวที่จะลากเวลาออกไปนะตามที่ผมดูวิเคราะห์นะ1เลือกสภาจังหวัด2เลือกผู้ว่าถ้าโยนตรงนี้ลงไปปั๊บมันขยับไปแล้วอีกครึ่งปีสองเลือกเลือกพัทยาเลือกเทศบาลเลือกสภาตำบลถ้าแบ่งเป็นช้อยพอเลือกพวกนี้มันมีใบเหลืองใบแดงใบเขียวแล้วมันลามไปไอเนี้ยปีหนึ่งแล้วจ้ะไอตัวนั้นที่มันจะลากไปได้นะฮะก็ได้ไปปีอีกละไปแล้วไอเกมนี้เขาคิดอยู่ไงแต่ลากไปเพื่อเรามองออกอาจารย์ประชาชนมีปัญหาอยู่นะเพื่อตัวเองไงคือสงสารพรรคเพื่อไทยนะคะที่ชาวบ้านเลือกมาแบบคะแนนบริสุทธิ์จริงๆตั้งใจจะมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรวันนี้บอกว่าโอ้โหราคาพืชผลทางการเกษตรเปิดรายงานตัวเลขนี่สาธารณไทยพุ่ง 6.9 ล้านล้านโอ้โห 6.9 ล้านล้านตอนเลือกตั้งมัน 6.9 ล้านล้านเกือบล้านล้านนะใช่ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขนี่สาธารณะของไทยเนี่ยนะก็ 6.9 ล้านล้านแล้วแล้วคุณลากขืนลากไปอยู่อีกปี2ปีคิดดูแล้วกันว่าคนจนจะหมดไปจากประเทศเอาเป็นว่าวันที่5นะวันพุธนี้นะวันพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเยอะเลยล่ะพรุ่งนี้ก็จะมีมติประชาธิปัตย์จะประชุมกันว่าจะหาข้อยุติอย่างไรว่าจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งจริงแล้วหลับหูหลับตาไปเถอะไม่ต้องไปฟังหรอกเห็นรายงานการประชุมล่วงหน้าได้เลย ได้เลย แล้วก็อีกเหตุการณ์นึงก็คือพรรคพลังประชารัฐแถลงที่โรงแรมสุโขสนกับพรรคร่วมว่าจะเดินทางไปแบบพรรคคะแนนเสียงปิ่มน้ำเล็กๆนี่แหละไปสู่การจับมือตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนกับ5พรรคกันเอ้าสวเขาพูดจะโหวตให้ประยุทธ์จันทร์โอชาต่อเมื่อรัฐบาลต้องเสียงข้างมากด้วยไม่ใช่เหรอบางคนก็พูดอ่ะสวจะดูหน้าเหมือนกันว่าคุณจะโหวตให้ใครตอนแรกคุณอนุทินก็พูดค่ะบอกว่าจะเลือกข้างฝ่ายที่มีเสียงข้างมากประวิตอนแรกกระโดดไปอยู่กับพรรคประชารัฐเสร็จแป๊บนึงพิธาไหนกระโดดออกมาใหม่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอย่างนั้นผิดข้อตกลงพูดเฉยมีคำที่เป็นอมตะอยู่ในสภาที่ท่านอดิศรเพียงเกตพูดอยู่ประจำมันมีอยู่สามข้อนะก็ไม่รู้ว่าจะถูกใช้ในสถานการณ์ไหนในช่วงไหนหนึ่งคงไม่มีงาช้างงอกที่ปากหมางอกออกจากปากหมา อันนี้ยังอยู่อันที่สองตัวนี้ถูกใช้ตอนท่านบรรหารเป็นนายกท่านดีระดับจังหวัดเดี๋ยวโทษทีไม่ท่านผมตัดชื่อออกไปก่อนนะตัดชื่อคุณดีระดับจังหวัดแต่เลวระดับชาติอันนี้สองอันนี้เป็นวลีทองใช่รัฐบาลบรรหารรัฐบาลเฉยอันว่าถึงใครไม่รู้อันที่3เนี่ยมันจะตรงกับยุคเลยใครที่เอาสิทธิ์เอาเสียงของพี่น้องประชาชนไปขายต้องเอาชื่อไปจารึกไว้บนประจานด้วยหนังหมาหนังสุนัขไม่รู้จะถูกใจตอนไหนอาจารย์แต่ผมคิดว่ามีเที่ยวนี้เพราะว่าอย่างหัวหน้าพรรคบุรีรัมย์เนี่ยถ้าพูดแล้วไม่ทำเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ใช่เนี่ยแต่ตอนนี้จะเห็นจากคอมเมนต์ที่คนแสดงความเห็นกันเยอะนะคะเรื่องแบบนี้คือวันนี้ต้องอย่าลืมว่ามันเป็นยุคแรกที่มีโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นทางการเมืองนั้นมันไปไวมากแล้วเขาแคปหน้าจอขนาดปลอมเสียงเห็นไหมฮะ มีรูป2เป็นเงาเท่านั้นเองสนทนากันเขายังจับได้หรือว่าไปตัดต่อประโยคมาจากตรงไหนคือโซเชียลมันไวอ่ะ
แค่พูดคำว่าอีช่อเขาน่าจะรู้เลยว่าจะเลือกหรือไม่เลือกใครอะโซเชียลไม่ขนาดนั้นอะเขาบอกว่าอะไรนะเอาไว้เรียกคนขับเอาไว้เรียกคนขับรถเราใช้คนในบ้านก่อนนั้นนี่บอกคนแถวบ้านพูดคือพลังโซเชียลจะมีคอยดูอิทธิพลพลังโซเชียลนะแต่ว่าคนที่พูดดีช่อเนี่ยเขาหน้าดูว่าการเลือกตั้งจะได้หรือไม่นะคนละบุรีจะเป็นยังไงด้วยนะยกพวกไปตีแถวพระรามเจ็ดเนี่ยใช่ไหมดังจริงมันมีคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เลือกตั้งก่อนนั้นประมาณ8ปี7ล้าน4แสนคนไปอนาคตใหม่6ล้าน3อันนี้ผมประเมินนะช่วง8ปีเนี่ยคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นประมาณล้านหนึ่งแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยหมดสภาพไปประมาณล้านหนึ่ง ทางการเมืองมันเป็น2ล้านเนี่ยจ้ะใช่ๆไอ้ตัว2ล้านเนี่ยหมุนไปปีนึงเนี่ย2ปีมันเป็น4ล้านไอ้4ล้านเนี่ยประเทศจะเปลี่ยนถ้าใครตามไม่ทันหมายถึงว่าถ้าจะเป็นสมัยท่านทักษิณท่านจะบอกว่าต้องเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยนถูกค่ะคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมันมีเก่าใหม่กลางเก่ากลางใหม่กลางเก่ากลางใหม่ร่วมสมัยค่ะถ้าคุณเปลี่ยนไม่ทันตกรุ่นตกยุคนะคะตัวเก่าเนี่ยตกเยอะรับรองทีนี้เราจะต้องมาลุ้นกันนะคะสำหรับเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนจะไปสู่วันที่5มิถุนายนแน่นอนวันนี้พรุ่งนี้เอามันๆเลยพรุ่งนี้นะเพราะวันที่พรุ่งนี้วันที่4โอ้พรุ่งจะมีเหตุการณ์มันๆเยอะวันที่5ตอนหลังวันที่5ให้ท่านสสคมเดชท่านสสสมคิดเชื้อคงพรุ่งนี้ทีมงานแสงมันเล่าบรรยากาศเลยประชุมภาคเพื่อไทยช่วง 19:00 ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้เจอกันมันๆแน่ๆนะคะขอบพระคุณท่านคงเดชชัยศิวามงคลนะคะสสเขต3จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็ดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายขอบคุณทั้งสองครับครับสวัสดีครับค่ะแล้วกลับมาลุ้นกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ 17:00 นตรงกับรายการตรงไปตรงมาอย่าลืมไป Subscribe ติดตามสถานีตรงไปตรงมาผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ